สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับนานาชาแนลนะครับเช้าวันอาทิตย์วันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับที่นานาชาแนลนะครับพาเพื่อนๆนะครับมาพักผ่อนนะครับนั่งริมบ่อปลาคาร์ฟนะฮะซึ่งในบ่อนี้นะฮะมีทั้งปลาคาร์ฟนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะแล้วก็มีเจ้าปลาเงินปลาทองด้วยนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะฮะอยากให้ทุกคนได้รู้ในส่วนของสิ่งที่ผมคิดว่าการเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆนะครับหลายคนบอกว่าการเลี้ยงปลาคาร์ฟนั้นจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้นะฮะหรือว่ามีการลงทุนในการเลี้ยงการทำระบบต่างๆมากมายนะฮะจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่ตัวสำคัญสักเท่าไหร่นะครับการเลี้ยงปลาคาร์ฟนั้นนะฮะมันมีหลากหลายวิธีการนะครับซึ่งเราเคยพูดไปในคลิปที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาคาร์ฟที่อาศัยระบบนะที่แบบเต็มรูปแบบเลยหรือว่าเลี้ยงปลาคาร์ฟในบ่อปูนเลี้ยงปลาคาร์ฟในแบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนนะครับเราก็เคยได้พูดไว้นะฮะแต่สิ่งที่นานาชาแนลต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันคือความชอบนั่นเองครับความชอบของการเลี้ยงปลาที่มีเอกลักษณ์ครับเป็นปลาที่ต้องบอกว่าเลี้ยงแล้วมีพัฒนาการที่ค่อนข้างที่จะว้าวนะฮะหรือว่าสนุกกับมันตั้งแต่เราเลี้ยงไซส์ประมาณสัก1นิ้วประมาณ10เซน13เซนผ่านไป2เดือนนะครับไซส์13ก็กลายเป็น20กว่านะแล้วก็ลวดลายที่ตอนที่มันเป็นตัวเล็กๆนะฮะเป็นแบบนี้พอผ่านไป1เดือนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงครับไม่ว่าจะเป็นเลือดลายของแพทเทิร์นสีลายเกล็ดของเขานะฮะแล้วก็โครงสร้างที่มันบอกว่าอันนี้ต้องลุ้นครับเพราะว่าความสวยงามแตกต่างกันออกไปนะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ปลาขึ้นกับอาหารนะฮะแล้วก็พื้นที่การเลี้ยงนะครับนานาชาแนลได้เลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยมานานมากครับน่าจะประมาณ10ปีได้นะฮะก็เลี้ยงในลักษณะของการเลี้ยงแบบมือใหม่เนี่ยฮะนะครับเลี้ยงไปนะครับถามว่ามีป่วยตายไหมก็มีบ้างครับแล้วก็มีปลาที่สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่หลังๆเนี่ยนะฮะก็มีความรู้ในระดับหนึ่งก็สามารถที่จะดูแลได้ดีขึ้นนะครับปลาก็แข็งแรงนะครับน้ำก็ระบบก็ค่อนข้างดีนะฮะผมอยากเชิญชวนครับใครที่อยากจะหากิจกรรมอดิเรกหรือว่าหากิจกรรมยามว่างหรือว่าคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมว่าปลาคาร์ฟเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเพราะว่ามันนิ่งครับมันอยู่ในบ่อของเขาเรามีหน้าที่ดูแลเขาดูแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับเนี่ยให้อาหารก็เช้าเย็นก็ได้ครับหรือว่า3เวลาเพียงเท่านี้มันก็จะเติบโตเป็นปลาที่สวยงามได้นะครับก็ยังไงนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้กับนานาชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะเลี้ยงปลาคาร์ฟนะฮะก็ลองทบทวนดูว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเป็นตัวเลือกของเราไหมนะครับเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าเลี้ยงไหมนะส่วนปัจจัยข้อจำกัดต่างๆผมว่าเอาไว้ทีหลังครับขึ้นอยู่กับความชอบของคุณนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ